สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Lazada Wallet นั่นเองนะครับก็มีเพื่อนๆ น้องๆขอมานะครับว่าเฮ้ยพี่มาร์คตอนนี้เนี่ยอยากได้คลิปที่สอนสมัคร Lazada Wallet มากเลยเนี่ยอยากจะไปส่งให้เพื่อนอยากจะไปส่งให้คนอื่นสมัครเนี่ยคือเราจะแนะนำให้เขาสมัครเนี่ยแต่บางทีเขาทำไม่เป็นนะฮะก็โอเคผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาให้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทั้งคนที่ดูแล้วก็สมัครเองนะครับกับคนที่ดูเองแล้วก็เอาไปส่งให้คนอื่นสมัครต่อนะฮะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของการสมัครสมาชิกนะฮะก่อนอื่นเนี่ยให้เรานะครับทำการเข้ามาที่ในส่วนของแอป Lazada Wallet ก่อนนะครับอ่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะเข้าสู่แอปหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่ะหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าให้เรานะครับทำการดูที่มุมขวาล่างตรงนี้ครับผมนี่เลยนะฮะตรงเมนูที่เขียนว่าบัญชีนะฮะก็ให้เราทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็เมื่อเราได้ทำการเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าตาแอปหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เรากดที่ด้านบนนี้นะครับตรงที่ในส่วนของเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกตรงนี้นะฮะอ่ะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรานะครับทำการกดตรงที่ลงทะเบียนเลยนะครับที่มุมขวาล่างตรงนี้นะฮะอ่ะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีช่องอยู่2ช่องนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้านะครับเพราะว่ามันมีรหัสประเทศที่มันเป็นบวก66อยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เลขศูนย์นำหน้านะฮะก็เมื่อเรานะครับได้ทำการกรอกเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทำการกดไปที่ส่งตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับมันจะมี SMS เข้ามานะครับอ่ะก็ให้เราเนี่ยรอประมาณ1นาทีนะครับแต่ปกติเนี่ยประมาณ10วินะครับ SMS ก็จะเข้ามาแล้วนะครับอ่ะก็นี่เลยนะฮะก็ให้เรานะครับทำการเอารหัสที่ได้จากใน SMS นะครับทำการกรอกลงไปนะครับในช่องของรหัส SMS ตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วก็ทำการกดถัดไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาในหน้าของแอปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ทางแอป Lazada นะครับก็จะให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลของเรานั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการกรอกชื่อนะครับเป็นชื่อเต็มของเราอันนี้จะเป็นชื่อภาษาไทยหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่องต่อไปก็คืออีเมลนะฮะซึ่งอีเมลตรงนี้เนี่ยต้องเป็นอีเมลจริงๆนะครับเพราะว่าในส่วนของอีเมลตรงนี้นะครับเวลาที่เราลืมรหัสผ่านนะครับหรือว่าเราต้องการจะเข้าสู่แอปใหม่ผ่านมือถือเครื่องอื่นเนี่ยเราจะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเมลตรงนี้จะต้องเป็นอีเมลจริงนะครับอ่ะเมื่อเรากรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือรหัสผ่านนะฮะซึ่งรหัสผ่านตรงนี้นะครับจะต้องมีตัวภาษาอังกฤษหรือว่าตัวอักษรนะครับผสมกับตัวเลขอยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะใส่ตัวเลขเฉยๆไม่ได้นะครับเราต้องมีตัวอักษรผสมกับตัวเลขเท่านั้นนะครับเมื่อเราทำการกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับโอเคผมเมื่อเราได้ทำการกดสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้เป็นสมาชิกในแอป Lazada Wallet เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราเนี่ยมาที่ตรงเมนูนี้ครับตรงที่เมนูแนะนำเพื่อนนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปตรงที่คำว่าแนะนำเพื่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเรานะครับก็จะได้รับเงินฟรีนะครับ11บาทกับอีก11สตางค์นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเงินตรงนี้นะครับแอป Lazada Wallet ให้เราฟรีๆนะครับซึ่งเมื่อเราได้ทำการกดรับเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเอาเงินจำนวน11บาทกับอีก11สตางค์นี้นะครับเอามาใส่ในกระเป๋า Wallet ของเรานะฮะให้เรานะครับเอาลิงก์ของแอป Lazada Wallet ที่เขาให้มาตรงนี้นะครับเอาไปแนะนำเพื่อนต่อนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนของเรานะครับยังไม่เคยสมัครแอป Lazada Wallet มาก่อนนะครับเวลาเพื่อนของเรากดลิงก์ของเราเข้ามานะครับแล้วดาวน์โหลดแอป Lazada Wallet แล้วเข้าไปสมัครสมาชิกเนี่ยเราจะได้อยู่10บาทต่อ1คนที่ทำการโหลดแอป Lazada Wallet ผ่านลิงก์ของเรานั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเงินที่ถูกเติมมาใน Lazada Wallet นี้นะครับเอาไปใช้ซื้อของใน Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเพิ่งรู้จักแอป Lazada Wallet นะฮะแล้วสนใจอยากจะสมัครแอป Lazada Wallet นี้นะฮะเพื่อรับเงิน10บาทจากแอป Lazada Wallet นี้ฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกลิงก์เข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดแอป Lazada Wallet มาแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้รับเงิน10บาทฟรีนะครับก็ทั้งนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีลิงก์จากแอป Lazada Wallet แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปโพสที่ไหนดีหรือว่าให้ใครกดลิงก์ของเราดีนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาลิงก์จากแอป Lazada Wallet นี้นะครับมาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้นะฮะก็แลกกันกดนะครับก็ช่วยๆกันไปนะครับอย่างน้อยเนี่ย 1,000 คนดูนะครับก็อาจจะมี 1,000 คนคลิกลิงก์ของเพื่อนๆก็ได้นะครับก็อาจจะช่วยๆกันไปได้เงินกันไปคนละนิดคนละหน่อยประมาณนั้นนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะสมัครแอป Lazada Wallet นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่สมัครแล้วนะครับก็คลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วก็รับเงินฟรีไป10บาทเลยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการสอนเพื่อนๆสมัครแอป Lazada Wallet นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมบอกว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและบอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่
โลกของงานออนไลน์นะครับ